สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนยินดีรับสู่ City of Voices วันนี้ก็ขอขอบคุณก่อนเลยเพื่อนทุกคนนะคะสำหรับจำนวน Subscriber 10,000 กว่าคนก็จะพยายามทำเนื้อหาออกมาสอนแล้วก็มีพวกเกมพวกอะไรอย่างนี้ให้ทุกคนได้ดูสนุกสนานกันเรื่อยๆเนาะยังไงถ้าเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ให้กำลังใจเล็กๆน้อยๆได้ด้วยการกด Subscribe กดแชร์ในคลิปนี้ของเรานะคะวันนี้จะมาตอบคำถามจากทางบ้านนะคะเป็นคำถามของน้องบิงซูรับบิทนะคะขอฮาวโทรตัดเส้นยังไงให้สวยหน่อยข้าหนูตัดทีไรมันชอบพลาดอ่ะ555เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการตัดเส้นยังไงให้สวยกันนะคะแล้วก็จะแถมด้วยว่าเมื่อก่อนเส้นของเราเนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยเป็นยังไงก็บอกได้เลยว่าอีซี่มากมากก็มาดูจากเส้นเมื่อก่อนของเราเลยนะคะก็จะเห็นได้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราเส้นหนามมากทำให้ภาพเนี่ยมันดูไม่ค่อยโปรเท่าไหร่เนาะแล้วการตัดเส้นของเราเนี่ยก็จะมีน้ำหนักเท่ากันทั้งหมดเลยนะคะภาพมันก็จะดูทื่อๆตันๆหน่อยพอตอนหลังเนี่ยเราดันไปเจอปากกาอันนึงนะคะชื่อว่ายูนิเพนไฟไลน์เนี่ยโชว์ภาพให้ดูซึ่งอันนี้เนี่ยมันมีหัวที่เล็กมากเป็น 0.05อันนั้นเราก็แบบเฮ้ยมันดีมากเลยรู้สึกว่าภาพเนี่ยมันดูไม่ตันแล้วก็ภาพดูลื่นมากขึ้นเนาะหลังจากนั้นเราก็เลยติดใช้ปากกาหัวเล็กมาตลอดนะคะเพราะว่าภาพมันดูคมมากขึ้นพอเสร็จปุ๊บหลังจากผ่านจุดที่เราค้นพบอันนี้มาแล้วเนี่ยเราก็ลองเพิ่มน้ำหนักให้มันเหมือนกับให้เหมือนภาพที่มันดูโปรเนาะเขาต้องมีน้ำหนักอ่อนน้ำหนักเข้มแต่เราก็ทำไม่ได้นะคะตอนแรกเพราะเราจับจุดไม่ถูกว่าควรจะเน้นตรงไหนพอเริ่มจับจุดได้ซึ่งเราจะสอนกันในคลิปนี้นะคะก็ภาพก็ดูโปรมากขึ้นแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติและพอปัจจุบันเราก็ไม่มีปัญหาในเรื่องการตัดเส้นแล้วค่ะก็มาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยขั้นตอนที่1หลังจากที่วาดออกมาแล้วก็ควรจะใช้ยางลบนะคะเก็บเส้นให้เรียบร้อยก่อนเพื่อที่จะได้ไม่งงเวลาตัดเส้นเนาะขั้นตอนที่2เราก็ต้องเลือกปากกาให้ถูกนะคะกับขนาดของภาพที่เราจะวาดถ้าสมมุติว่าเราวาดภาพที่มันใหญ่หน่อยเนี่ยแล้วมันเหมือนกับประมาณว่าซูมอะภาพที่ซูมก็ไม่จำเป็นต้องใช้ปากกาหัวขนาดที่เล็กมากนะคะเราก็จะใช้ประมาณ 0.1 ถึง 0.3 เป็นต้นถ้าหากภาพเนี่ยเราวาดเป็นภาพเต็มตัวอะไรอย่างนี้ซึ่งรายละเอียดจะอยู่ไกลหน่อยแล้วก็จะเล็กมากเราก็จะใช้ประมาณ 0.03 ถึง 0.1 เท่านั้นนะคะไม่งั้นจะเก็บรายละเอียดงานไม่ได้เลยสำหรับมือใหม่เราก็อยากแนะนำให้ลองวาดใหญ่ๆก่อนเนาะเพราะว่าจะพลาดในการตัดเส้นยากรายละเอียดชื่อปากกาแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่เราแนะนำนะคะก็จะอยู่ในลิงก์ที่ให้ดาวน์โหลดข้างล่างเลยใต้คำอธิบายสามารถไปดาวน์โหลดกันได้ขั้นตอนที่3สำหรับมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มตัดเส้นนะคะเราก็แนะนำว่าไม่ต้องกังวลเรื่องน้ำหนักเส้นมากให้ลองตัดเส้นให้บางที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วก็ค่อยเติมน้ำหนักทีหลังนะคะโดยทริคการเติมน้ำหนักทีหลังของเราเนี่ยก็จะอยู่ที่การเติมเส้นให้หนาขึ้นในบริเวณมุมต่างๆที่ควรจะมีเงาเช่นบริเวณใต้คอหรือว่าตามซอกต่างๆของเสื้อผ้านะคะและขั้นตอนที่4ขั้นตอนสุดท้ายอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเนาะแต่ว่าเราชอบใช้สีของเส้นเนี่ยตามส่วนต่างๆของร่างกายสมมุติว่าผมสีฟ้าก็ใช้เส้นเป็นสีฟ้านะคะเวลาระบายสีจะได้ดูกลมกลืนมากขึ้นซึ่งในการใช้เทคนิคนี้เนี่ยเราก็จะระบายตาให้เป็นสีดำนะคะเพราะว่าเราอะชอบให้ตาเนี่ยมันดูเด่นมากที่สุดเพราะว่าดวงตาเนี่ยเป็นเหมือนกับตัวแรกเลยที่เวลาคนมองแล้วจะมองเห็นเนาะเราก็อยากให้คนมองดวงตาก่อนพอใช้สีดำแล้วมันก็เด่นชัดขึ้นก็จบนะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าใครอยากดูวิธีการระบายสีของคลิปนี้ก็สามารถไปดูได้ที่ YouTube การ์ดด้านบนนะคะส่วนวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย